สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศิระให้กำลังใจม็อบเสื้อเหลืองพร้อมฝากข้อความถึงทักษิณเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่17 พฤศจิกายน 2563นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาให้กำลังใจมวลชนเสื้อเหลืองโดยได้ขึ้นกล่าวปราศรัยและให้สัมภาษณ์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอประชาชนไม่ยินยอมให้กลุ่มรุกครึ่งชาวต่างชาติมาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมาใช้กับประเทศไม่ได้โดยมีจุดประสงค์เพื่อล้มล้างสถาบันหรือไม่จนนำไปสู่การปรับปรุงเรื่องหมวด1และ2รวมไปถึงการนิรโทษกรรมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่นายศิระกล่าวว่าผมฝากไปถึงนายทักษิณหากอยากกลับมาประเทศไทยควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าเอาเด็กมาซ่อนเร้นในรัฐธรรมนูญจนเป็นเหตุให้คนไทยขัดแย้งกันหากอยากกลับมาให้มาติดคุกเอาเงินที่โกงไปคืนให้ประชาชนเท่านั้นก็จบบ้านเมืองก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้นายศิระกล่าวต่อว่าสำหรับกลุ่มมวลชนราษฎรที่จะมาชุมนุมในพื้นที่รัฐสภาตนเล็งเห็นว่าแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายแต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายประชาชนจะไม่ยินยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ยอมให้บุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองกลับเข้ามาได้อีกทั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกกุลและนางสาวพันนิกาวานิชหากร่างนี้ผ่านเข้ามากลุ่มนี้จะกลับมาเป็นส.ส.ร.และกลับมาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองอีกครั้งทางนี้นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครให้กำลังใจม็อบเสื้อเหลืองซัดเดือดแก้รัฐธรรมนูญฝากถึงทักษิณกลับมาติดคุกก่อนเอาเงินที่โกงไปมาคืนให้ประชาชนเท่านั้นก็จบท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ